จอกับปัญหาต้องไปกับแก๊งสายคิดคิดคิดยิปปี้ตอนกลับบ้านได้เพราะดวงดาวช่วยโอ้โหอาวีช่วยด้วยจับไว้แน่ๆนะจับหม้อจับไว้โอ้โหอาวีช่วยด้วยอาวีอาวีอาวีตัวฮะอุ้ยโยนอุ๊ยกอดแน่นๆนะฉันจะพาพวกนายขึ้นมาเองฮึอุ๊ยโอ้อขอบใจมากนะถ้าไม่ได้นายช่วยแล้วก็พวกเราคงแย่แน่ๆเลยอ่ะโอ้ยใช่ๆๆๆอุ๊ยขอบใจมากๆเลยนะฉันชื่อจัมโบ้ส่วนนี้ก็คืออาวี่นะแล้วนายชื่ออะไรอ่ะแล้วทำไมอยู่ๆโผล่มาในป่าลึกอย่างนี้แล้วนายมาจากที่ไหนอ่ะแล้วจะไปไหนอ่ะฮะอุ๊ยถามเป็นชุดเลยแหมถามมาเป็นชุดเลยนะเนี่ยฉันน่ะชื่อเจ้าชื่อโพน่ะฉันเดินทางมาจากขั้วโลกเหนือโอ้ยมาจากขั้วโลกเหนือเลยเหรอแล้วขั้วนานไหมกว่าจะสุกอ่ะอุ้ยโอ้แล้วที่นั่นเป็นที่ที่มีเพนกวินเยอะใช่หรือเปล่าอ่ะขั้วโลกเหนือนะไม่ใช่ขั้วถั่วที่นั่นน่ะไม่มีเพนกวินหรอกนะจะมีก็แต่ที่ขั้วโลกใต้นู่นโอ้เอาเหรอแล้วนายมาทำอะไรในป่าเนี้ยฮะเฮ้ยฉันน่ะกำลังจะไปตามหาใครคนนึงที่อยู่ในหมู่บ้านป่าหันษาแต่ฉันก็ดันหลงทางซะก่อนฮะโอ้ยโอ้ยโชคดีแล้วล่ะพวกเรามาจากหมู่บ้านป่าหันษาฉันรับรองว่าจะพานายไปหาใครคนนั้นได้อย่างแน่นอนเลยเฮ้ยแต่ว่าต้องหลังจากที่ฉันกับอาวี่รู้ก่อนนะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่นะฟ้าเริ่มมืดแล้วสงสัยคืนนี้พวกเราคงหาทางออกจากป่าไม่ได้ฟ้ามืดเหรอเออ๋อยิ่งมืดนี่แหละที่ยิ่งจะทำให้เราหาทางออกไปจากที่นี่ได้ทำไมป่านนี้พวกนั้นยังไม่มาเลยอะจะหลงทางหรือเปล่าเราลองเดินไปตามหากันดีไหมเอาแล้วรู้เลยว่าอาวีกับจัมโบ้ไปถึงไหนอ่ะบางทีพวกนั้นอาจจะกำลังเดินทางกลับมาก็ได้คนอย่างอาวีน่ะไม่หลงทางง่ายๆหรอกนะดาวที่มีมากมายเต็มท้องฟ้าจะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งที่เราใช้หาทิศเหนือได้ดาวดวงนั้นก็คือดาวเหนือนั่นเองโอ้ยดาวต้องพันๆดวงอะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะอาวีว่าดวงไหนเป็นดาวเหนือนั่นน่ะสินะเราสามารถหาดาวเหนือได้ง่ายๆโดยดูจากกลุ่มดาวหมีใหญ่ไงโอ้ยกลุ่มดาวหมีใหญ่เหรอกลุ่มดาวหมีใหญ่น่ะจะมีลักษณะคล้ายกับกระบวยตักน้ำซึ่งกลุ่มดาวนี้จะประกอบด้วยดาวสว่าง7ดวงเรียงตัวกันเป็นรูปกระบวยตักน้ำดาว2ดวงแรกของกระบวยตักน้ำน่ะจะชี้ไปยังดาวเหนืออยู่เสมอดาวดวงนี้ก็คือดาวเหนือใช่ไหมอาวี่ใช่แล้วล่ะนายเก่งมากเลยนะจัมโบ้บ้านฉันอยู่ที่ขั้วโลกเหนือถ้าฉันจะกลับบ้านฉันก็ต้องเดินไปทางที่ดาวเหนือปรากฏอยู่ใช่ไหมถูกต้องแล้วล่ะพ่อนอกจากเราจะใช้กลุ่มดาวหมีใหญ่หาดาวเหนือได้แล้วเรายังสามารถใช้กลุ่มดาวข้างคาวหาดาวเหนือได้อีกด้วยนะโอ้ยใช้กลุ่มดาวอื่นหาดาวเหนือได้ด้วยเหรอกลุ่มดาวที่มีลักษณะเหมือนตัว M หรือตัว W คว่ำนั่นล่ะคือกลุ่มดาวข้างคาวซึ่งจะประกอบไปด้วยดาว5ดวงและจะอยู่ในทิศตรงกันข้ามกับดาวหมีใหญ่เสมอเวลากลุ่มดาวข้างคาวกำลังขึ้นกลุ่มดาวหมีใหญ่ก็จะกำลังตกและเวลาที่กลุ่มดาวข้างคาวกำลังตกกลุ่มดาวหมีใหญ่ก็กำลังขึ้นน่ะโอ้ยสลับกันไปมาอย่างกับเล่นไม้กระดกเลยอะเนาะถ้าอย่างนั้นแค่มีกลุ่มดาวหมีใหญ่กับกลุ่มดาวข้างคาวก็ออกจากป่าได้แล้วใช่ไหมอาวี่กลับหมู่บ้านป่าหันษาได้แน่นอนเลยล่ะพ่อแต่ถ้ามีเมฆเข้ามาบังท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือจนเราไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่หรือว่ากลุ่มดาวข้างคาวได้เราก็สามารถหาดาวเหนือได้โดยสังเกตจากกลุ่มดาวในพรานเพราะว่ากลุ่มดาวในพรานจะหันหัวเข้าหาดาวเหนือและที่สำคัญกลุ่มดาวในพรานจะขึ้นในแนวทิศตะวันออกและตกในทิศตะวันตกเสมอ
มุ้ยหมู่บ้านป่าหันษาอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วกลุ่มดาวนายพรานก็เพิ่งขึ้นด้วยงั้นทางนี้ก็เป็นทิศตะวันออกใช่แล้วถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะเราก็จะออกจากป่าและกลับไปหมู่บ้านป่าหันษาได้อะไงล่ะตอนนี้พวกนายน่ะหาทิศจากกลุ่มดาวเก่งกันแล้วสินะโน้ยชัวร์อยู่แล้วจัมโบ้คนนี้จะนำทางทุกคนกลับหมู่บ้านเองโอ้โหถ้าอย่างนั้นนำไปเลยจัมโบ้สมัยก่อนน่ะตอนที่ยังไม่มีเข็มทิศเวลาชาวประมงนำเรือออกทะเลตอนกลางคืนก็จะดูดาวเหนือเพื่อหาทิศในการนำทางไปหาปลาหรือว่าทางกลับบ้านด้วยนะอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าดาวสวยๆพวกนี้นอกจากเอาไว้ดูเพลินๆในเวลากลางคืนยังมีประโยชน์เยอะอย่างนี้อีกอ่ะอุ๊ยถ้ากลับไปถึงฐานนะฉันจะสอนให้ทอดรับบี้ฟร็อกกี้หาทิศจากกลุ่มดาวด้วยล่ะสบายนั่นมากันแล้วมากันแล้วมาแล้วมาแล้วก็ยังชั่วนึกว่านายจะหลงทางซะแล้วเดี๋ยวแล้วนั่นใครนอกจากดวงดาวจะช่วยเรารอดกลับมาได้ก็มีโพนี่แหละที่ช่วยฉันกับอาวีเอาไว้ช่วยจัมโบ้กับอาวีเหรอพวกนายเป็นอะไรไหนไหนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ๋อพวกเราไม่เป็นไรหรอกรับบี้เฮ้ยดีแล้วล่ะอันนี้ฉันฟร็อกกี้สุดสวยยินดีที่ได้รู้จักนะเจ้พงส่วนฉันรับบี้นะส่วนฉันทอดนะ ยินดีที่ได้รู้จักนะทุกคน คือว่าโพกำลังจะไปที่หมู่บ้านของพวกเราพอดีเลยฉันก็เลยชวนให้เขาออกจากป่ามาด้วยกันนะเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะรับรองว่าไม่พาหลงทางแล้วแน่ๆเลยอ๋อจริงสิพงบอกว่าจะมาตามหาคนที่หมู่บ้านป่าหันษานี่นะอืมใช่ฉันมาตามหาท่านผู้เฒ่าหมีแห่งหมู่บ้านป่าหันษาน่ะอ๋อท่านผู้เฒ่าหมีนี่แปลว่าทุกคนรู้จักท่านผู้เฒ่าด้วยอย่างนั้นเหรออืมที่ป่าหันษาไม่มีใครไม่รู้จักท่านผู้เฒ่าหมีหรอกนะพ่อจะออกไปได้สักทีแหมแล้วใครบอกให้ดึงป้ายบอกทางออกเราโอ้โหฉันได้ออกแรงนิดเดียวนะลูกพี่แต่ว่าแม่คัชชานั่นดีเป็นคนคิดนะน้อย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 นี่ตกลงฉันผิดคนเดียวใช่ไหมชิปปี้ก็แล้วใครบอกทางผิดล่ะชิปปี้อ๋อก็แล้วลูกพี่เป็นลูกพี่มาเชื่อลูกน้องอย่างชิปปี้ทำไมโอ้ยจริงด้วยเพราะหัวหน้านั่นแหละที่ชวนออกมาแล้วฉันอุ้มพวกนายสองคนมาแล้วยังไงอยากเดินตามมาเองช่วยไม่ได้โอ้พวกพี่พูดงี้เหรอโอ้โหไม่ใจเลยไม่ใจเฮ้ยน้อ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 ยไม่ใจแล้วมาเรียกฉันลูกพี่ทำไมก็ได้ไม่อยากตามก็ไม่ต้องตามฮะงอนละการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไปติดตามชมกันเลยครับการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงต้องยึดหลักดังต่อไปนี้ 1. ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต 3. ละเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 4.ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วประพฤติตนตามหลักศาสนาไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือลองนำไปปฏิบัติดูนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสนับสนุนข้อมูลโดยสสวท